สวัสดีครับพวกเราพบกับครูทศใน EP ที่7หรือ EP 8เนี่ย I for I ไปกันต่อเลยครับกับภารกิจในการทำลาย The Protoss Base Let No Dark Temple Escape แล้วก็คลิกกัน Survive 3เงื่อนไขครับ1คลิกกันต้องรอด2ห้ามให้ดับเทมพ่าหลุดรอดไปได้ต้องคายหมดแล้วก็ต้องทำลายฐานโปรโตสพร้อมแล้วไปรีกันเลยครับโปรโตสคู่แค้นของเราตอนนี้เราต้องควบคุมยูนิตหลายอย่างแล้วคลิกกันต้องรอดนะครับในด่านนี้เนี่ยเราสามารถมุดรูครับไปที่ไหนก็ได้ในพื้นที่ที่เป็นเมือกม่วงโดยการใช้ในดัตแคนเนลครับเป็นจุดวาร์ปของเซอร์นั่นเองเป็นเทคโนโลยีของเซอร์ในการสร้างจุดเชื่อมต่อเพื่อการ movement ability เนี่ยเร็วขึ้นอีกเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นอีกครับเจ๋งจริงเลยครับลองทำในดัตแคนเนลครับวาร์ปไปวาร์ปมาวาร์ปมาวาร์ปไปครับแล้วตรงกลางคืออะไรครับเนี่ยด่านนี้น่าจะมีดัตเทมพ่าซึ่งเบคอนครับป้องกันเบคอนนี่แหละคือดาร์คเอ็มพ่าเนี่ยมันเป็นยูนิตชั้นสูงของโปรตอสครับคือมันสามารถว่ามันหายตัวได้แล้วมันพันแหลกเรามีช้างแล้วอัตลิสเอาช้างไปข้างล่างก่อนครับเริ่มครับเต็มแรกครับเข้าถึงวาร์ปเข้าถึงวาร์ปนี่ครับการบุกการบุกครับนี่เรามีวาร์ปมาให้ไวขึ้นวาร์ปไปครับตัวนี่ขึ้นครับมาไว้ขึ้นเฮ้ยโอ้ตรงนี้มีฐานจะโตครับระหว่างนี้คลิกแอนด์โหลดนะครับคลิกแอนด์เปิดตัวนี้ดาร์คเทมพ่านะครับตัวนี้ทำดาร์คเทมพ่าแต่ว่าเราตัวนี้เนี่ยฐานเดียว2 3 4 5ไหวอยู่ครับคลิกแอนด์โหลด1 2 3 4 5เฮ้ยเขามียูนิตกดจับล่องหนนะครับอันตรายนะครับทางนี้คลิกแอนด์อาจจะถูกกำจัดได้ดังนั้นต้องเล่นอย่างปลอดภัยไว้ก่อนนอนเขามียูนิตที่ชื่อว่า Observer นะครับตัวตรวจจับออบเซิร์ฟเวอร์ครับคลิกแอนด์คลิกแอนด์จ้าอยู่ไหนคลิกแอนด์อยู่นี่สร้างยูนิตก่อนสำรวจพื้นที่ก่อนครับจริงๆคลิกแอนด์นี่เดินช้าพอสมควรแล้วนะครับบนล่างแต่ว่ามันล่องหนครับมันก็มีก้อนจุดดีนะลูกส่งโดรนมาส่งโดรนมาขุดไวๆแกนสำรวจต่อครับเดินไม่ได้ครับแง่งหน้าผาแง่งหน้าผาครับเดินไม่ได้เดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเย็น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 เด
ญาตเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อครับตึงเต็มเลยก็ใครเพิ่งมาดูเนี่ยครับก็ครูก็จะแคสทุกภารกิจนะครับเหมือนกับเกิดมาเนี่ยได้เล่นจบๆเนี่ยก็ภูมิใจใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสเล่นเองเนี่ยเล่นไปพร้อมกับครูได้เลยครับดูไปด้วยกันนะครับค่อยๆหาเด็กกันดาร์คโค้ดบอกว่า Reversion You Overload Celebrate The Alphorn of Cap อ๋อเพื่อนบอกว่าให้เอา Overload ไว้ที่จุดสำคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่จะมีการบุกตอนนี้เราเห็นว่าเขียวๆเนี่ยคือ observer ครับเป็นตัว detector ตัวตรวจจับล่องหนของโปรตอนซึ่งตัวมันเองก็ล่องหนครับเรียกว่าเทคโนโลยีชั้นสูงทีเดียวตอนนี้ศัตรูเริ่มบุกมาตรงนี้แล้วไม่มีทางเลือกครับต้องกันไว้ก่อน2จุดแล้วก็ตั้งฐานเพิ่มจุดระหว่างนี้เราต้องสร้างอุปกรณ์ในการสร้างยูนิตนะครับก็คือ boarding crew แล้วก็ตัวเพิ่ม quantity นะครับ chamber 2อันข้างล่างก็เช่นเดียวกันครับอยากให้เก็บไว้เนี่ยว่าไม่มีนะไม่ได้เก็บก็ตั้งฐานเก็บไปฐานเก็บไปไปโดนไปโดนเข้าไปครับไปโดนตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องมียูนิตมาป้องกันไม่งั้นดักแอนพาจะหลุดรอดไปได้โอเคถ้าไม่ดักแอนพาหลุดรอดครับงั้นสร้างบ้านตรงนี้เลยครับสร้างบ้านมันตรงนี้เลยครับI'm sorry.
ขึ้นนะครับดักเทมพ่าหลุดรอดไปได้เด็ดขาดต่อมาก็อัพเกรดเป็นหลังเงินไม่ไหลนะครับเงินไม่ไหลเลยแบบนี้มันช้าเหลือเกินตึงตึงตรงนี้ให้ได้มันจะมีการเต็มหน้าลุ้นกันตัวสองตัวบนนี้มีแก๊สใช่ไหมสร้างรังให้ได้เลยดิ
นได้หรือไม่มันจะหมดมันจะหมดดาคุณบุกสร้างฐานตรงนี้สเกลสองตัวเปิดวาร์ป
ยากเพื่อเกินเอาเซิร์ฟไม่กล้ามาI'm gonna go get some more.
ไฮดร้าของเราตอนI don't know.
servant. Have the mighty Templar lost their infallible courage? Well spoken, concubine of the sun. ตอนนี้ซาราทูบอกว่าข้าจะโจมตีท่านซาราทูบอกว่าเจ้าคือคนทรยศจิคาริแกนแต่ข้าคิดว่าอาบิลิตี้ของข้าเนี่ยไม่ธรรมดานะบอกว่าข้ามีอาบิลิตี้ของเทอร์แลนของเฟิร์กแล้วก็ของโปรโตนร่วมกันดังนั้นเจ้าเตรียมตัว 0,000 ได้เลยไอ้พวกโปรโตนจนๆอยู่ของงูของกองงู
Let's jump this thing. Let's go. Let's go. เปลี่ยครับผมแบบนี้ตีได้ตีไปตีได้ตีไปนี่นะครับตีหมดทั้งหมดเอาเกลี้ยงเรียบร้อยครับผมเป็นไงล่ะคอร์กอนพลังแกงรู้สึกหรือยังถึงพลังของเซอร์เรียบร้อยครับภารกิจมิชชั่นนี้ EP ที่6พบกันใน EP หน้านะจ๊ะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ